สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Dry Hub Channel นะวันนี้ก็ยังคงเป็นเบย์อยู่นะคะกับร็อกเทปซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการติดร็อกเทปซึ่งเป็นปัญหาของใครหลายๆคนมากที่ซื้อไปแล้วปรากฏว่าติดเองไม่เป็นต้องรอเจอนักกายภาพหรืออะไรวันนี้เรามีทริคเด็ดๆมาให้พบกับคุณโจ้เลยค่ะเป็นอินสตราคเตอร์ของทางร็อกเทปเลยครับผมโจ้ร็อกเทปอินสตราคเตอร์ไทยแลนด์ครับโอเคค่ะวันนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ติดในส่วนของนักแข่งไปแล้ววันนี้คุณโจ้มีจุดไหนที่นักกีฬาเขาชอบมาบ่นกันว่าติดยากแต่ว่ามันปวดบ่อยอะไรอย่างนี้ตำแหน่งที่มีอาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อน่องนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะติดในส่วนของกล้ามเนื้อน่องให้ดูนะครับว่ามีวิธีการในการติดยังไงบ้างเพราะว่าคนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องเนี่ยนะครับก็พบได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบการวิ่งนะครับปั่นจักรยานว่ายน้ำก็ยังมีนะครับในส่วนของที่เป็นน่องตอนนี้ช่วงนี้ไปคิดว่าคนออกกำลังกายในบ้านกันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพยายามจะฟิตเนสแอทโฮมกันซึ่งตัวเบย์เองเบย์ก็เป็นนะคะเล่นออกกำลังกายที่บ้านก็มีโยคะบ้างมีการเล่นบอดี้เวทบ้างซึ่งพวกเนี้ยใช้แรงน่องขานี่ค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะต้องขอให้คุณโจ้เนี่ยช่วยแนะนำเบย์หน่อยว่าเบย์จะติดยังไงดีเพื่อจะลดอาการปวดเมื่อยและอาการเจ็บได้เลยครับนะคะง่ายมากครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้เบย์ก็อยู่ในท่าที่ตั้งแต่ทำพิธีกรมายังไม่เคยคุ้นเคยกับท่านี้เลยนะคะแต่จะเป็นการนอนเพื่อที่จะให้คุณโจ้เนี่ยติดให้เราดูว่าเราจะติดที่น่องยังไงจริงๆคุณโจ้บอกว่าเวลาเราติดเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องนอนถ้าเราจะติดเองเราสามารถนั่งเก้าอี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับจะอยู่ในท่านั่งเก้าอี้หรือว่าอยู่ในท่ายืนแล้วก็ก้มตัวไปด้านหน้านะครับแล้วก็ติดเทปไปด้านหลังของน่องเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วครับอ๋อโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณโจ้เลยนะคะทุกคนก็ลองดูว่าเราจะติดที่น่องเนี่ยติดกันยังไงได้เลยครับโอเคงั้นเรากลับมาเริ่มการติดเทปที่น่องนะครับผมเริ่มต้นจากตอนแรกนะครับที่จะช่วยให้เทปสามารถติดได้แน่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นานยิ่งขึ้นก็คือการทำความสะอาดของบริเวณผิวหนังที่เราจะทำการติดเทปนะครับก็เหมือนเดิมเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับในกรณีของผู้ชายที่มีขนเยอะก็ทำการตัดขนหรือว่าเล็มให้มันสั้นลงก่อนได้ก็จะช่วยทำให้เทปเนี่ยติดได้นานยิ่งขึ้นพอหลังจากที่เราทำความสะอาดผิวหนังแล้วนะครับเราก็ทำการวัดเทปนะดึงเทปออกมานะครับให้ยาวตามบริเวณพื้นที่ที่เราจะต้องการทำการติดแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการตัดเทปเตรียมไว้นะครับโอเคก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะว่าเราจะต้องติดกว้างกว่าบริเวณที่เรารู้สึกเจ็บหรือเมื่อยใช่ครับเราจะต้องเหลือพื้นที่ด้านหน้าเทปนะครับผมหัวกับท้ายเนี่ยเพื่อให้เทปติดกับผิวหนังได้ดีขึ้นพอเราติดเส้นแรกไปแล้วนะครับเส้นที่2เราก็จะติดไปบนพื้นที่ที่มันมีอาการปวดมากนะครับเพื่อเป็นการเน้นการรักษาแล้วก็ตัดเทปเตรียมไว้หลังจากนั้นนะครับก็ทำการเก็บขอบของเทปให้โค้งหมดอาจจะใช้เทปนะครับซ้อนทับกันในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัดเราก็จะได้ปลายเทปที่โค้งหมดลักษณะนี้นะครับหรือจะตัดทีละด้านนะครับก็เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้โค้งมาในลักษณะนี้ทีนี้เบย์ขอถามคำถามหน่อยค่ะครับคือเบย์เคยเห็นคนที่เขาติดน่องเป็น2เส้นยาวๆเป็น2เส้นด้านข้างยาวๆอันนี้คือเจ็บมากหรือว่ามันเป็นเรื่องของการใช้กล้ามเนื้ออีกส่วนนึงอ๋อมันจะเป็นกล้ามเนื้อน่องเหมือนกันครับแต่ว่าในบริเวณพื้นที่ที่มีอาการเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของด้านนอกลักษณะของกล้ามเนื้อน่องนะครับผมเขาก็จะลากต่อมานี้แล้วก็มีอยู่เขาเรียกว่า2หัวนะครับก็คือจะถ้าคนเจ็บบริเวณขอบด้านนอกค่ะก็อาจจะติดเทปไป2เส้นนะครับอย่างที่คุณบีบอกว่าติดออกไปด้านข้างนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีพื้นที่ปวดบริเวณตรงกลางก็เส้นเดียวก็พอแล้วก็เส้นเดียวให้มันพาดทับในบริเวณที่มีอาการปวดฉะนั้นให้ดูว่าเรามีอาการปวดบริเวณไหนนะครับเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นเราก็ติดเทปเข้าไปโอเคเข้าใจนะครับหลังจากนั้นเราทำการดึงเทปนะครับเส้นแรกออกก่อนทำการดึงเทปออกมาพอเวลาดึงนะครับเราก็ค่อยๆแกะด้านหลังของเทปออก
เมื่อแกะออกเสร็จนะครับไม่ให้นิ้วสัมผัสไปที่เทปติดปลายเทปลงไปทีนี้ตอนนี้คือน่องของเบ๋เนี่ยควรจะต้องเกรงหรือว่าควรจะปล่อยสบายๆครับปล่อยตามสบายครับผมท่านี้ถ้าเวลาเราจะทำเรากระดกปลายเท้าเข้าหาหน้าแข้งนิดนึงมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยถูกดึงยืดออกทีนี้ถ้าสมมติเรานั่งอยู่ก็คือเราเอาเท้าวางกับพื้นใช่แล้วครับให้เท้ามันวางนาบสนิทไปกับพื้นถูกไหมคะครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นเราพลิกออกมาดึงด้านหลังของเทปนะครับดึงออกมาแล้วให้เหลือปลายอีกด้านนึงไว้อย่างน้อยสัก5เซนดึงผ่านพาดทับนะครับพื้นที่ที่มีอาการปวดแล้วก็ลูบไปบนเทปเบาๆนะครับหลังจากนั้นดึงปลายเทปออกช้าๆตัวเทปก็จะติดบนผิวหนังของเราได้เลยครับหลังจากนั้นใช้เทปอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นสั้นดึงจากกึ่งกลางนะครับออกไปด้านข้างนะใช้นิ้วหัวแม่มือกดแล้วก็ดึงออกมาจะเห็นเทปที่มันถูกดึงยืดออกแล้วก็กดทับลงไปที่บริเวณที่เรามีอาการปวดเพื่อช่วยให้เราทำการเน้นการรักษาหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงปลายเทปออกในแต่ละด้านนะครับเมื่อดึงเทปออกไปหมดแล้วนะครับก็ทำการถูที่เทปเพื่อช่วยให้เทปเนี่ยติดได้แน่นมากยิ่งขึ้นแค่นี้ okay. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดเทปในบริเวณของกล้ามเนื้อน่องถือว่าเบ๋เป็นพิธีกรที่สบายมากเลยนะคะสำหรับการถ่ายการติดร็อกเทปในวันนี้ก็วันนี้ก็เขาบอกให้เบ๋ปิดในท่านอนก็โอเคเดี๋ยวลองดูนะคะเปิดก็คราวหน้าเปิดเป็นนอนไปเลยดีไหมก็ยังไงก็ตามนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อร็อกเทปไปลองติดที่บ้านเนี่ยก็สามารถนี่เลยค่ะสั่งได้ที่ Dry Hub นะคะส่วนใครที่ชอบดูรายการของเราอย่าลืมกด subscribe กด like กด love แล้วก็แชร์ลงไปให้เบ๋ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณคุณโจ้ด้วยนะคะที่มาช่วยเราแนะนำในการติดร็อกเทปแล้วพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ